ัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับจันทานนิวข่าวสารฟุตบอลที่ไม่ว่าจะอยู่ไกลถึงปลายชมพูทวีปผมก็จะนำมาเล่าให้ฟังกันนะครับเป็นข่าวที่เรียกได้ว่าช็อกครับของวงการฟุตบอลอาเซียนเลยทีเดียวเมื่อสื่อดังของเกาหลีใต้และก็เวียดนามครับ tosun.com และเวียดนามฟุตบอลครับได้ลงข่าวใหญ่ว่าปาร์คฮังซอได้ระงับการต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมชาติเวียดนามเรียบร้อยแล้วสาเหตุก็เนื่องจากครับทางด้านปาร์คฮังซอเนี่ยไม่พอใจฮะกับข่าวที่สื่อเวียดนามตีออกมาว่าเขาต้องการค่าจ้างเพิ่มถึง 1.2 ล้านเหรียญแต่ก่อนหน้านี้ฮะสื่อของเวียดนามก็รายงานว่าปาร์คฮังซอเนี่ยนะครับหวังจะเซ็นสัญญาฉบับใหม่และก็เพิ่มเงินเดือนที่สูงสุดในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลเวียดนามโดยมีการอ้างอิงเงินเดือนถึง 1.2 ล้านดอลลาร์แบบไม่รวมภาษีด้วยนะฮะโดยโค้ชปาร์คก็เคยกล่าวว่าชาวเวียดนามรายงานว่าฉันต้องการได้รับเงินมากกว่า 1,000 ล้านวอนซึ่งฉันไม่พอใจอย่างมากเพราะมันไม่เคยออกจากปากของฉันฉันรู้นะว่างบประมาณประจำปีของสมาคมฟุตบอลเวียดนามมีเท่าไหร่หรือฉันรู้ว่าฉันสามารถได้เท่าไหร่ฉันไม่ต้องการคำขอที่ไม่สมเหตุสมผลซึ่งในเดือนตุลาคมนี้นะครับสัญญาก็จะหมดลงในอีก3เดือนข้างหน้านะครับทั้ง2ฝ่ายก็จะมาตกลงพูดคุยแล้วก็ตัดสินใจกันอีกครั้งนะครับว่าจะต่อสัญญากันหรือไม่แต่ในตอนนี้เรื่องของสัญญาการเจรจาก็ถูกระงับเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าโค้ชปาร์คเนี่ยนะครับให้เหตุผลว่าเขาเนี่ยต้องการพักผ่อนนั่นเองแต่ทั้งสื่อก็ชี้อีกว่าเขาอาจจะไม่ต่อสัญญาก็เป็นได้